ขุดบ่อเป็นรูปปลาตีนนี่สวยอ่ะพี่ฮะรูปปลาวาฬอ๋อรูปปลาวาฬรูปปลาวาฬไม่ใช่รูปปลาตีนเหรอเออนี่คุณบอกด้วยนะนี่คุณต้องมาทำแทนใครเขาเนี่ยอันนี้อะไรอะไรฮะเนี่ยสูงเตี้ยเลี่ยดินสูงเตี้ยเลี่ยดินของใครรู้ไหมไม่น่าจะใช่นะต่ำเตี้ยเลี่ยดินดีกว่าของวิลลี่กับหอยก็นะวิลลี่โอเคเออสูงสูงตัวอีกตัวนึงเตี้ยเตี้ยต่ำไอ้หอยแล้วแม่ก็ไม่อยู่เว้ยมันไปไหนเนี่ยไปไกลสีแล้วไหนบอกว่าจะมาไปไกลสีโอ้ยภาระแม่งเป็นภาระสังคมไปไกลสีเอออ่ะบอกทุกคนก่อนว่าผมพาทุกคนมาอัปเดตกันที่สวนเป็ดน้ำปลาวาฬครับสูงเตี้ยเลี่ยดินวันนี้เนี่ยเขาตามเขาเรียกว่าตามพัฒนาการของสวนเป็ดน้ำปลาวาฬว่าไปที่ไหนยังไงพี่ลิงครับก็พอเอิญพี่ลิงอ่ะเดี๋ยวจะไปบึงตรงนี้ใกล้ๆผมก็เลยชวนพี่ลิงช่วยมาดูหน่อยเพราะว่าปรึกษาเขาตลอดเวลามาดูเออมาดูที่กะโหลกกะลาว่าเออว่าเราจะฝังเขาตรงไหนดูว่าตรงไหนเหมาะกับการฝังกบฝังใบไม้ฝังใบไม้ทำสวนเกษตรใช่ไหมล่ะจะเรียกว่าสวนเกษตรไหมวะพี่ป๋องมันอยากให้ดูว่าเออถ้าทำคาเฟ่ไหนที่ไหนเราเคยทำมาจะเอาไงนี่เขาล่าสุดเขาเปิดไอ้นี่ร้านที่เชียงใหม่โมลิดาขนมครับเป็นไงไม่ได้เลย ต้องซื้อกลับ อันนี้ประเทศไทยปะเนี่ย แดดร้อนเหมือนใครเอาไฟเผาเฮ้ย นี่กี่ไร่อะพี่สามไร่กว่าเกือบสี่ถ้านับที่งอกก็น่าจะประมาณแตะสี่ไร่ไอเล้งบ่อนี่ประมาณนี้ได้ไหมได้ไม่ถ้าใหญ่กว่านี้มันก็ที่มันก็จะแคบไปไงพี่เพราะว่ามันมีร่องนี้ด้วยไงอันนี้เขาบอกว่าไว้กันแบบดินสไลด์กันอะไรที่มึงเคยพูดกับกูก็คือเวลาน้ำฝนมันลงก็จะโดนนี่ก่อนมันจะลงอันนี้ถ้ามุดเราไม่มีอันนี้มันก็จะไหลลงอันนี้มันก็จะไปซ้อทำให้ดินมันไปอันนี้ก็เอาแค่ฝนตกนิดหน่อยก็ไอ้ร่องนี้ก็สวยด้วยไงคือไอ้น้องบุ๊กเนี่ยมันเริ่มต้นจากกูกับไอ้หอยเนี่ยไลฟ์สดกันแล้วผมก็มีคนมาเม้นว่าพี่ป๋องต้องเป็นบุ๊กสิโชคหรือวิไลแม่โคเขาเก่งเขานัมเบอร์วันปรากฏว่าน้องอยู่ดีแม่ก็ไปดูเว้ยแล้วแม่ก็เม้นเข้ามาผมอยากทำพี่แล้วก็เลยมาช่วยก็เลยมาช่วยเออดีแล้วเราก็พอเขามาช่วยเราก็ไม่ให้ตังค์เขาเลยไปให้เขาทำไมล่ะเออมันหลวมมันโง่มาช่วยเราเองคนอย่างพวกเราเฮ้ยแต่เขาขุดสวยมากอ่ะคมมากพี่เฮ้ยพี่มันขุดสวยมากนะเฮ้ยผมเห็นในไอ้นี่ที่มันขึ้นโดนโดนเฮ้ยมันสวยมากเลยว่ะเออเฮ้ยฝีมือขุดสวยจริงจริงอันนี้ผมแบบชอบมากเลยอ่ะพี่ลิงชมเลยอ่ะตอนนั้นที่เจอกันอ่ะแบบขุดสวยมากคราวนี้เนินที่ว่าเนี่ยก็ต้องอยู่ประมาณนี้ถูกไหมลิงถูกอันนี้คือที่เป็นจอดรถตรงนี้พี่ป๋องต้องขึ้นรถเดี๋ยววันดีคือดีรถสิบล้อมาใช่ไหมต้องรถสิบล้อมาจอดอย่างนี้แล้วก็ขึ้นไปยืนบนสิบล้อแล้วเวลามองมันก็จะเห็นวิวเห็นด้วยตัวเราเองสมมติว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้โดนขึ้นในระดับสายตาพี่ว่าขึ้นไปเท่านี้แล้วมันจะเห็นอะไรแต่อันนี้เห็นในนี้สวยเนี่ยคราวนี้มันจะต้องสูงจากพื้นเข้าไปไอ้เนินเนี่ยประมาณเท่าไหร่ไว้ลิงว่าชั้นหนึ่งก็คือเนินเนี่ยเท่ากับบ้านชั้นหนึ่งอ๋อเนินเท่ากับบ้านชั้นหนึ่งเนินเท่ากับบ้านหนึ่งชั้นแล้วก็อาคารเราก็อยู่บนนี้อีกเราจะไม่หล่นลงไปตายกันใช่ไหมไม่เนี่ยดูไว้นะไอ้หอยนะมึงไม่มานะมึงก็ไปลำบากเขาเนี่ยนี่เขาเป็นพิธีกรลำดับต้นๆของประเทศนะเขาสาวแวะมาดูให้เนี่ยมึงอ่ะเคยสนใจไหมไปกับไอซีมีความสุขกันนี่เขามาดูให้อะไรให้โอ้รายการแม่งก็ไม่เคยทำหลังๆเนี่ยกูทั้งนั้นตัวมาเนี่ยเป็นไงไฮโซเปล่ามีบอดี้การ์ดคอยถือร่มให้เป็นไงเป็นไงมึงเป็นใครเนี่ยบอดี้การ์ดถือร่มให้เป็นไงกลางร่มมันเย็นกูร้อนกลางเยื่ออะไรกูจะมากลางกูทำไมไม่เป็นไรกูว่ามึงร้อนไงกูมึงร้อนไงมีไหมตอนเราขึ้นมายืนปุ๊บเออจริงสมมติเราขึ้นมายืนปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยมันอีกนิดนึงอีกสักเท่านี้เพราะตอนเนี้ยมันเริ่มสูงกว่าถนน อันนี้ก็เท่ากับกราวของลานจอดรถแล้วแค่นั้นเองนะนี่แสดงว่าจอดรถคือประมาณนี้ถูกไหมจากที่มึงตรงนึงมาถึงตรงเรายืนใช่ไหมเราก็มากูจะจอดได้มาสักสิบยี่สิบคันได้เออเกินหลักไม้นี่ใช่ไหมใช่ก็เสียบด้านนู้นเสียบด้านนี้ก็เท่ากับสองซีกกลางปาก20น่าจะได้มันก็ดีกว่างอ่ะแล้วก็ตรงนี้กูก็ปลูกไอ้นี่ไปบางไปถึงนี่ถูกไหมกูบางปลูกไผ่ปลูกไอ้นะไอ้เกาหลีมึงนะไผ่เกาหลีอะไรกูว่าปลูกบางมาถึงนี่เออหรืออโศกก็ได้ปลูกปลูกบางมาถึงนี่ปุ๊บตัวนี้ก็จะแล้วก็ไปสวนเป็นน้ำประวานตัวนี้กูก็จะสูงประมาณนี้คือไอ้เนี้ย
อันนี้ประมาณกราวประมาณพื้นแต่นี่ก็ถือว่ามองมองให้สูงถ้าพี่บ้นขึ้นไปจุดนี้ปุ๊บแม่งก็จะสูงสูงหมดเลยพี่มองอะไรก็สวยกูคิดว่าต้องเว้นตรงนี้ให้ดีเพราะว่าอันนี้กูกะว่าจะมีพื้นที่ที่เป็นเรียบๆอ่ะเอาไว้นั่งตั้งเผื่อชิวๆนะจะได้มานั่งชิวตรงบ่อน้ำนี้ฉันตัวอาคารกูว่ามันก็คงต้องอยู่ประมาณมึงประมาณนี้ใช่ประมาณมึงคือไอ้นี่มันเหมือนเนี่ยเดินดินแล้วขึ้นไปตรงนี้ใช่ใช่ไอ้ตรงเนี้ยคือแต่ตัวเนี้ยมันต่ำอยู่ใช่มันจะต้องสูงเท่าอันเนี้ยแสดงว่าไอ้พื้นกราวเนี่ยมันจะสูงกว่าบ่ออีกประมาณสักสามเกือบ3เมตร2เมตร50เนี่ยขอบบ่อเนี่ยไอ้พื้นสูงๆเราอ่ะมันก็จะสเต็ปมานี่แล้วก็เป็นพื้นสูงๆเราพื้นสูงๆแล้วก็มีเนินหญ้าอันนี้กูเรียกว่าระเบียงถูกไหมอันนี้เรียกว่าพื้นเรียกว่าพื้นดินธรรมดาแต่อันนี้เป็นเนินหญ้าบ้านเนี่ยมันอยู่บนนี้บ้านอยู่บนนี้อาคารอยู่บนนี้แล้วก็มีส่วนยื่นออกมาไอ้ส่วนยื่นเนี่ยมันทำให้ข้างล่างเราใช้งานได้แบบล่มที่โออยากได้ไม่งั้นเนี่ยแดดเนี่ยมันอยู่ทิศนี้พระอาทิตย์ตกฝั่งนี้ใช่ไหมเวลาเราเสียบเข้าไปเนี่ยร้านเนี่ยจะร้อนในวันพระอาทิตย์ที่มันตกคือบ่ายไปแล้วนั่งไม่ได้เลยข้างนอกฉะนั้นน่ะมันต้องพอนั่นเสร็จปุ๊บเราต้องปลูกต้นไม้ตรงนี้ต้นนึงเพื่อให้เงาอ่ะมันมาทับกูลงต้นก้ามปูได้ได้ก้ามปูสบายเลยก้ามปูต้นเดียวเลี้ยงต้นใหญ่มาเลี้ยงส่วนบ้านข้างหลังเนี่ยกำลังคุยไว้เราจะเอาแบบเป็นเรือนไทยยกพื้นไหมหรือว่าจะเป็นแบบโมเดิร์นหน่อยให้เป็นแบบเป็นก่อปูนขึ้นมาไหมชอบแบบไหนพี่กูก็ได้หมดนะจริงไม่ติดนะแต่ว่าแค่จะถามไอเดียมึงว่าถ้าเป็นมึงอ่ะมึงมองว่าควรจะเป็นเรือนไทยไหมแต่ว่าเรือนไทยมันจะดูน่ากลัวไปไหมหรือว่าถ้าเป็นแบบโมเดิร์นเรือนไทยอยู่ที่นึงเขาทำเอาบ้านเรือนไทยอ่ะยกมาใช่ป่ะยกมาเสร็จปุ๊บเอามาตั้งเสร็จปุ๊บทาสีขาวทั้งหลังเลยคือกลายเป็นเรือนไทยนั้นน่ะเป็นโมเดิร์นสีขาวสวยนะคำถามเลยก็คือถ้ามึงยกพื้นมาสมมตินี่เป็นพื้นข้างล่างนี่มันเป็นช่องกลัวพวกงูพวกสัตว์มีพิษมันจะเข้ามาอยู่ข้างล่างเป็นไปได้ไหมข้างล่างอะไรข้างล่างพื้นอ่ะถ้ามันเป็นเรือนไทยมาวางปุ๊บมันจะมีเรือนไทยมันเป็นพื้นโล่งมันอยู่ชิดกับพื้นเหรอมันจะมีช่องว่างนิดนึงไอ้ลิงไม่มีเรือนไทยเป็นพื้นเรือนไทยมันคือสูงเดินได้แล้วข้างล่างมันจะมีพวกข้างล่างก็เป็นพื้นเราเทปูนหมดเรียบร้อยเรียบตั้งโต๊ะได้เลยอ๋อไม่ได้เป็นดินใช่ไหมไม่เป็นดินเพราะกูกลัวว่าเดี๋ยวมันเอาโทษนะเราเป็นดินเลยเราเป็นพื้นเทโล่งเสร็จแล้วเราขัดเรียบโต๊ะนั่งกินข้าวสบายโล่งๆเราก็ได้พื้นที่พี่กลัวพวกงูชอบเรือนไทยกันเปล่าเราก็ไม่ติดนะแต่ต้องไปดูอ่ะสวยดีนะตรงนี้เออกูชอบแต่ว่าคลองเป็นช่วงจังหวะคลองไม่จริงคลองมันใหญ่พี่ลิงแต่ว่ามาของกูเนี่ยมันก็อาจจะแค่ลงมานิดนึงแต่ก็ยังโอเคอยู่ช่วงของคลองเนี่ยใหญ่กว่านี้แต่ของกูอ่ะเป็นช่วงที่มันแคบมาหน่อยนึงแต่เวลาน้ำมาเต็มนะมันก็ประมาณที่เนี่ยตรงเนี้ยแต่ที่น้ำมันยังมาน้อยอยู่แต่พี่ปลูกบ้านตรงนี้พี่ปลูกบ้านบริเวณนี้เออปลูกบ้านบริเวณนี้แล้วก็ติดคลองก็ดีแต่พอจริงในภูมิตอนแรกกูนึกว่าเล็กก็เอาจริงก็ไม่เล็กนะใหญ่อยู่นะโอเคนะสามไร่สี่ไร่โอเคนะถ้าปลูกต้นไม้ตรงนี้นะขึ้นนี่คุมตรงนี้ไอ้ศาลานี่นั่งสบายเนี่ยดีเลยอ่ะพอมันใหญ่มันก็คุมไปถึงน้ำคุมมาถึงนี่คุมศาลาด้วยเรียบร้อยนะครับนี่ถือว่ามาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันนะครับขอบคุณมากๆเลยทุกคนแบบว่าเข้ามาเมนแล้วก็แสดงความเห็นการกับสวนเป็ดน้ำปลาหวานนะครับวันนี้พี่ลิงขอบคุณมากครับพี่โอ้มึงนี่เป็นน้องรักมากเลยอ่ะเนี่ยพี่หอยดูอยู่ผมขอบคุณมึงแหละไม่เพราะผมผ่านมาเฉยผมไม่ได้รักอะไรพวกพี่ครับผมก็คือผ่านมาผมจะไปเที่ยวเล่นของผมครับพี่ ผมแวะมาดูความหายนะครับพี่ว่าพี่ใช้เงินติดเท่าไหร่ผมบอกเลยที่นี่ต่ำกว่า15เดี๋ยวค่อยติดตามต่อไปสวนเป็ดน้ำปลาหวานของเรานะนี่คือสวนเตี้ยเลยดินขอบคุณนะครับ